สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำพิกอัพของ Double Bass รุ่นหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่ารุ่นDIBP48 P48 นี่หมายถึงว่าใช้กำลังไฟ48โวลต์หรือว่าเรียกง่ายๆต้องใช้ตู้แอมป์ที่มี Phantom ที่มีระบบเสียงนะครับลองกล้องซูมใกล้ๆครับกล้องเห็นตัวนี้นะครับ48โวลต์หมายความว่าต้องกดปุ่ม48โวลต์เนี่ยก็เกิดไฟแดงขึ้นซึ่งในมิกเซอร์ทั่วไปก็จะมีตัวระบบนี้อยู่แล้วตัวนี้ให้เสียงที่ค่อนข้างเคลียร์จะเหมือนกับลักษณะของพวกไมค์คอนเดนเซอร์เราติดตั้งก็จะคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นตัวกั๊มที่มาให้มานะลักษณะของตัวกั๊มก็จะเป็นปั้นกั๊มให้เป็นเส้นๆแล้วก็ทำเป็นวงรีรอบๆปั้นออกมาเป็นวงกลมรอบๆตัวของคอยตัวนี้เพื่อคุณภาพเสียงเพื่อให้มันเกิดสุญญากาศแล้วเราจะได้คุณภาพเสียงที่ค่อนข้างดีแล้วก็ติดเข้าไปบริเวณที่เบสบาร์หรือว่าแล้วแต่เราจะเลือกมุมนะครับแต่อันนี้ผมจะเลือกติดที่ตรงบริเวณเบสบาร์พร้อมกับมีตัวสายของตัวอุปกรณ์สำหรับการเกี่ยวนะครับแค่นี้ครับก็เสร็จละพิธีใช้ง่ายเสร็จแล้วเราก็ใช้สาย XLR หรือว่าสายไมโครโฟนครับจำเข้าไปเลยนะครับแค่นี้ก็เป็นการเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงของ Double Bass กับ Pick Up ตัวนี้ดูนะครับThank you.